เติร์นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาทำกระป๋องเลยแบบนี้ให้มันเป็นกระป๋องเลยแบบนี้นะคะโดยวิธีการง่ายๆแค่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองค่ะส่วนวิธีการทำจะทำยังไงเราไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็นำเทปสีตามใจชอบเราเลยนะคะมาพันให้รอบๆกระป๋องเลยค่ะค่อยๆพันให้ไปรอบๆนะคะอย่าให้เทปย่นหรือว่าย่อนเลยนะคะต้องตึงๆเท่านั้นค่ะต่อไปเราก็จะมาใช้เทปกาว2หน้านะคะติดกับริบบิ้นนะคะเพราะว่าที่บ้านมีอยู่แล้วค่ะก็นำมาเป็นของตกแต่งไปด้วยเราก็จะมาติดตรงกลางนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะกระป๋องเลย์ DIY ของเราตอนนี้นะคะกระป๋องเลย์ DIY ของเราเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะกระป๋องเลย์เนี่ยจากที่เราจะเอาไปทิ้งขยะอยู่แล้วก็สามารถนำมาใช้ได้แล้วก็ไม่ย่อยไม่บุบสลายง่ายด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ